อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบรวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับเรื่องราวในอนาคตของลีโอเนลเมสซี่น่าจะยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามว่าหลังปิดฉากรูดม่านซีซั่น2020แล้วถึงแม้ว่าอดีตประธานสโมสรอย่างโจเซฟมาเรียบาโตเมลจะลาออกไปแล้วก็ตามวันนี้สิ่งที่ขอบสนามอยากจะนำเสนอก็คือการพาทุกท่านไปจอดลึกถึง5ดีลการซื้อที่สามารถโน้มน้าวให้เมสซี่ตัดสินใจอยู่บาร์เซโลนาต่อไปได้จะมีใครบ้างเราไปดูกันครับเริ่มที่ดีลแรกหลุยส์ซัวเรสจากแอตเลติโกมาดริดหลายคนน่าจะทราบดีนะครับว่าที่ลีโอเนลเมสซี่ฟิลขาดจนถึงขั้นประกาศขึ้นบัญชีขอย้ายออกจากบาร์เซโลนามาช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องบอกเลยครับว่ามันคือเรื่องของเพื่อนรักอย่างหลุยส์ซัวเรสที่โดนสโมสรเฉดหัวทิ้งอย่างไม่เป็นธรรมนี่แหละครับจนสุดท้ายพี่หลุยส์ซัวเรสนะครับต้องย้ายออกไปอยู่กับทีมคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างแอตมาดริดด้วยค่าตัว6ล้านยูโรถึงแม้ว่าตอนนี้บาร์โตเมลจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ทว่าอนาคตของเมสซี่ก็ยังไม่ได้รับการการันตีว่าพี่แกจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ซึ่งบางทีถ้าหากสโมสรบาร์เซโลนาตัดสินใจดึงตัวเพื่อรักอย่างซัวเรสกลับมาผนึกกำลังกันอีกครั้งมันก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ลีโอเนลเมสซี่จะไม่ไปจากทีมแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในความเป็นจริงมันก็คงเป็นไปได้ยากที่บาร์เซโลนาจะปล่อยใครไปแล้วดึงกลับมายิ่งเคสของหลุยส์ซัวเรสมันจบแบบไม่สวยซะด้วยสิเนี่ยดีลที่2อิริกกาเซียจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เอริกกาเซียเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของบาร์เซโลนาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่สุดท้ายดีลดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวางตัวเจ้าหนูคนนี้เป็นอนาคตอันสดใสของเรือใบสีฟ้าในภายภาคหน้าแต่ถึงกระนั้นนะครับว่ากันว่าทางบาร์เซโลนาเตรียมจะเดินหน้าท้าทายตัวเอริกกาเซียอีกครั้งในช่วงมกราคมเดือนหน้านี้เพราะจากสภาพแนวรับที่เห็นตอนนี้นะครับผมดูน่าจะไปรอดได้ยากโดยเฉพาะในตัวของเคราดปิเก้ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าศักยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแข็งแกร่งในการเข้าประทะหรือแม้กระทั่งการอ่านเกมมันดรอปลงไปเยอะมากดังนั้นการพรากตัวเอริกกาเซียที่เคยเป็นเด็กเก่าในศูนย์ฝึกลามาเซียมาก่อนน่าจะทำให้ลีโอเนลเมสซี่ยิ้มออกมาได้บ้างนิวที่3จอนิจิโอไวนันดรุมจากลิเวอร์พูลไวนันดรุมถือว่าเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลตลอดช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายมาจากนิวคาสเซิลมาปี2016เรื่องของฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงเท่าพวกเฟอร์จิลฟานไดโมฮัมเหม็ดซาลาหรือซาดิโอมาเน่แต่ทว่าในแผงกองกลางที่แข็งแกร่งและเป็นระบบของเจเกนคล็อปสำหรับตัวของไวนันดรุมนับวันนี้มีบทบาทสุดๆนี่คือนักเตะที่ขยันมีความทุ่มเทสูงวิ่งได้ทั้งเกมและถ้ายังจำกันได้นะครับไวนันดรุมเป็นคีย์แมนสำคัญที่พาลิเวอร์พูลกลับมาพลิกล็อกโคนบาซ่าในปี2019ในศึก UCL จากการยิง2ประตูใน2นาทีเมื่อพิจารณาจากศักยภาพของพี่แกแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ระดับบาร์เซโลนาจะอยากได้ตัวมาร่วมทีมและตัวของเมสซี่ก็จะเหมือนประทับใจฟอร์มของไอ้มอนนี่อยู่ด้วยเช่นกันนะครับคนต่อมาลาวตาโร่มาร์ติเนสมาร์ติเนสตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของบาร์ซ่าตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเขาถูกวางตัวไว้ว่าเป็นอนาคตของทีมเพื่อเป็นตัวแทนของหลุยส์โซเรสแต่ทว่าเหมือนจะติดขัดตรงค่าฉีกสัญญาของแกนี่แหละซึ่งมันอยู่ที่111ล้านยูโรนับเป็นตัวเลขที่โคตรเวอร์เกินไปในช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้ถ้าให้ดาวถึงความรู้สึกของลีโอเนลเมสซี่เขาคงอยากให้หลุยส์โซเรสกลับมาจอยกับที่บาร์ซ่าอีกครั้งแต่ถ้ามันเกิดเป็นไปไม่ได้แล้วการเดินหน้าจัดเต็มเพื่อคว้าตัวลาวตาโร่มาร์ติเนสน่าจะพอช่วยให้ลีโอเนลเมสซี่ตัดสินใจปักหลักอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปเพราะทว่าลาวตาโร่มาร์ติเนสนับว่าเป็นคนบ้านเดียวกันที่อาร์เจนตินาและก็เคยเล่นร่วมกันมาแล้วในแคมป์ทีมชาติยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวของเมสซี่เองก็เคยเปิดปากชื่นชมในเรื่องของศักยภาพฝีเท้าของไอ้หมอนนี่มาแล้วคนสุดท้ายเนม่าจากปารีสแซงแชมแมงการันตีได้ชัดเจนเลยครับว่าลีโอเนลเมสซี่จะตกลงสมัครหมึกต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่โยงกับบาร์เซโลนาต่อไปยาวๆถ้าต้นสังกัดสามารถกระชากตัวเนย์มาร์กลับมายังบ้านเก่าที่ค้ำหนูได้เพราะนี่คือ1ใน3ของหน่วย3ทหารเสือ MSN ที่เคยพาบาร์ซ่าถลึงบัลลังก์ทริปเปิลแชมป์ไว้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อปี2015พร้อมกับประกาศศักดาว่านี่เป็นขุมกำลังรบที่ดีที่สุดในโลกณตอนนั้นแน่นอนว่าเนย์มาร์กก็เป็นอีก1เพื่อนสนิทของเมสซี่นี่เป็นคนที่เมสซี่อยากให้กลับมามากที่สุดถึงขั้นเคยเปิดปากลั่นออกสื่อมาแล้วแต่ก็อย่างที่ทราบกันแหละครับว่าในช่วงวิกฤตโควิด19การจะใช้เงินซื้อนักเตะระดับ150ล้านถึง200ล้านปอนด์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลานี้แน่ๆและแฟนๆบาร์ซ่าล่ะครับคิดว่าซื้อใครมาถึงจะรั้งใจเมสซี่อยู่ลองพิมพ์คอมเมนต์ดูนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆของท่านมากดเลยให้เราหน่อยนะจ๊ะ